ให้กันนะอย่าร้องไห้กันนะอยากกินนะสิเขาไม่กล้ามานั่งเพลินกับเราเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้วันเที่ยวของพวกเราค่ะพวกเราจะไปไหนกันนะให้ทายเจ๊นอนกี่ทุ่มคะ5 ทุ่มครึ่งไปเที่ยวมาก่อนนั่นเราเนี่ยไปเล่นตู้ที่มาหมดค่ะไม่ได้สักอันหมดพันกว่าเยนวันนี้เราจะไปเที่ยวโกเบกันค่ะสนุกกันตั้งแต่นั่งรถเลยพี่ๆช่วยแจกขนมให้น้องๆค่ะแจกขนมโดยพี่แคลร์และพี่มิ้นค่ะตอนนั่งรถพี่โหลมีเกมให้เล่นด้วยนะตอนที่เรานั่งบนเครื่องบินนะคะกัปตันเขาให้เราดูอะไรคะภูเขาไฟอะไรใครจะตอบต้องยกมือนะคะถึงจะได้รางวัลโอเคน้องจันเจ้าค่ะยกก่อนนะคะเลือกอันดับหนึ่งนะคะแล้วค่ะลงไปเที่ยวกันดีกว่าน้องตะวันกับพี่โอ๋คู่หูคู่หาตอนนี้ถึงโกเบแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปที่อะไรคะอะไรโกเบแล้วนะคะนิสัยไม่ดีอ๋อเปิด11 โมงโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เด็กๆก็ทยอยขึ้นชิงช้าสวรรค์นะคะสองคนยังไม่เสร็จอย่าร้องไห้กันนะอย่าร้องไห้กันนะอย่ากลัวนะแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วเคยไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ H5 ของที่โอซาก้าที่อยู่บนตึกแล้วก็แบบอันนั้นเหมือนแบบมันเปิดกระจกไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกอัดแล้วมีอาการแพนิคนิดหน่อยแล้วตอนนั้นพอลงมาจากชิงช้าสวรรค์ก็แบบเงียบละอึ้งไปเลยแบบคืนนึงอ่ะเป็นอย่างนั้นอยู่คืนนึงแบบเหมือนแบบกลัวไปเลยค่ะกลัวชิงช้าสวรรค์ไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์อีกเลยแต่ตอนเด็กๆขึ้นได้นะแต่พอโตแล้วแบบความกังวลมันเยอะมากเลยอ่ะดีมากแต่วันนี้แดดเยอะอ่ะแดดค่อนแดดเยอะเลยส่วนใส่แว่นกันแดดกันหมดเลยนะคะร้อนมากเป็นคาเฟ่นะคะน่ารักมาก
ค่ะชีสเค้กที่พี่โอเฝ้ารอชีสเค้กร้านนี้พี่โอชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตัวชีสจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสออกเค็มค่ะส่วนเค้กข้างล่างจะออกหวานลองมาชิมกันนะคะชื่อร้านคันนัญญะค่ะและมื้อนี้ที่ทุกคนเฝ้ารอนำภาพมาให้ชมระวังน้ำลายหกนะคะอยากกินนะสิก็ไม่น่ามานั่งเพลินกับเราเลยจริงก็มันเหมือนในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะชินไซบาชิที่พวกเราคิดถึงคิดถึงมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะเดินได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ที่ครูไผ่มาถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะพอรถบัสจอดส่งทุกคนก็ลงจากรถแล้วก็หายกันไปเลยค่ะครูไผ่หาใครไม่เจอเลยสงสัยไปช้อปปิ้งอยู่แถวๆนี้ละค่ะนี่ไงเจอแล้วน้องฟ้าใสมือหนึ่งในการเล่นตู้คีบค่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะลูกหยอดใหม่ค่ะหยอดใหม่ไม่เป็นไรน้องครีมหยอดใหม่หยอดใหม่วันนี้ครูไผ่อยากทานปูเสร็จกลับออกมามืดซะละบรรยากาศตอนเย็นๆก็สบายไปอีกแบบนะคะจบทริปวันนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ